ทัพอิสราเอลออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์โจมตีโรงพยาบาลในกาซานะครับบอกว่าไม่ใช่ฝีมือของกองทัพอิสราเอลแต่เป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่ครับสถานการณ์ความรุนแรงในกาซาเวลานี้อยู่ในจุดที่เกินควบคุมนะคะแม้แต่โรงพยาบาลที่ควรจะสงวนเอาไว้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในภาวะสงครามภาวะการสู้รบก็ถูกโจมตีจุดนี้เสียหายหนักนะคะคาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง500คนค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ค่ะแสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์หลังเกิดเหตุระเบิดโจมตีโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกาซาระบุว่าเหตุระเบิดครั้งนี้น่าจะทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ200ถึง300คนขณะที่กลุ่มฮามาสระบุว่าตัวเลขอาจจะสูงถึง500คนหลังอิสราเอลโจมตีโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่พักพิงของประชาชนหลายร้อยคนส่วนบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเป็นภาพที่ชาวปาเลสไตน์ทยอยเดินทางเข้าไปสำรวจความเสียหายบางส่วนไปเก็บข้าวของที่ยังพอใช้ได้บางคนตามหาชิ้นส่วนร่างของผู้เสียชีวิตท่ามกลางความโศกเศร้าเหตุโจมตีโรงพยาบาลแห่งนี้เรียกเสียงประณามไปทั่วโลกค่ะรวมไปถึงประธานคณะกรรมการยุโรปที่ระบุว่าไม่มีข้ออ้างใดที่จะฟังขึ้นสำหรับการโจมตีโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยพลเรือนและยังเรียกร้องให้มีการสอบสวนหาความจริงเพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ค่ะขณะที่อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีครับบอกว่าการโจมตีของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลไม่ได้สร้างความชอบธรรมให้กับการลงโทษชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดด้านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกบอกว่าสถานการณ์ในกาซาตอนนี้กำลังพัฒนาไปอยู่ในจุดที่เกินควบคุมครับและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงเพราะทุกวินาทีที่ต้องรอการจัดส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์เท่ากับการสูญเสียชีวิตโดยมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเส้นทางลำเลียงความช่วยเหลือทันทีครับขณะที่หัวหน้าโฆษกกองทัพอิสราเอลบอกว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่าเหตุระเบิดในโรงพยาบาลดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการยิงจรวดของกลุ่มอิสลามิกจิฮัดซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในพื้นที่ครับหลังผลวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเรดาร์ติดตามขีปนาวุธชี้ว่าจรวดถูกยิงมาจากสุสานแล้วก็ไปตกที่ลานจอดรถในโรงพยาบาลส่วนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเยือนอิสราเอลออกมาแสดงความเสียใจอย่างมากต่อเหตุระเบิดโรงพยาบาลในกาซาพร้อมทั้งระบุว่าเหตุโจมตีนี้เป็นฝีมือของกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่อิสราเอลนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริการะบุว่ากองทัพสามารถสกัดการโจมตีของโดรน2ลำที่ถูกส่งเข้าไปโจมตีฐานทัพอากาศในอิรักซึ่งมีทหารอเมริกันประจำการอยู่โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุโจมตีโรงพยาบาลในกาซาซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มติดอาวุธในอิรักเคยเตือนว่าจะใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีผลประโยชน์อเมริกันในประเทศหากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแทรกแซงความขัดแย้งค่ะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศยกระดับคำเตือนการเดินทางไปยังเลบานอนมาเป็นระดับห้ามเดินทางเนื่องจากประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่เกี่ยวกับจรวดขีปนาวุธและเหตุปะทะระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลลาห์นอกจากนี้ยังอนุมัติให้อพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตในกรุงเบรุตที่ไม่ได้มีหน้าที่รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและครอบครัวเดินทางกลับประเทศค่ะ